เรื่องของความร่วมมือเรื่องของการเมืองระหว่างไทยกับมาเลเซียกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในโอกาสที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการและร่วมประชุมประจำปีไทยมาเลเซียประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจนะครับคุณกมลเนตรนวลจันทร์รายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลครับเชิญค่ะค่ะคุณสวิทย์คุณพยาพัฒน์คะการประชุมประจำปีไทยมาเลเซียครั้งที่6เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะโดยผู้นำทั้ง2ประเทศตอกย้ำความสัมพันธ์ที่มีกันมาอย่างยาวนานตลอด60ปีขณะที่นายกรัฐมนตรียืนยันจะเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับนายนาจิบราซักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนำตรวจแถวทหารกองเกียรติยศจาก3เหล่าทัพด้านหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลก่อนเข้าหารือข้อราชการและประชุมประจำปีระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียครั้งที่6ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการหารือแบบไม่เต็มคณะมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของไทยเข้าร่วม9คนรวมถึงมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิพลเอกอัคราเกิดผลหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และเลขาธิการสอบต.เข้าร่วมซึ่งหัวข้อสำคัญของการหารือคือเรื่องของความมั่นคงและการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้โดยพลเอกประยุทธ์ได้แถลงผลการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียว่าสถานะความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดในโอกาสที่ไทยและมาเลเซียครบรอบ60ปีในการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งมีการหารือถึงความร่วมมือด้านความมั่นคงการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติรวมถึงความร่วมมือในจังหวัดชายแดนใต้พร้อมขอบคุณมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขค่ะการผลิตการแปรรูปเนื้อสด either by Malaysia or by Thailandผมก็ยืนยันนะครับว่าประเทศไทยยังคงยืนยันให้มีการพูดคุยสันติสุขต่อไปด้วยเจตนารมณ์มุ่งมั่น โดยได้มีการหารือในกรอบของการพูดคุยนะครับไปในระดับเชิงสร้างสรรค์เรื่องอย่างที่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายที่เห็นพ้องด้วยกันนะครับยังอยู่ในระหว่างการเสริมสร้างความเข้าใจไว้ในเชื่อใจก่อนที่จะดำเนินการระยะต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยถึงการเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุนชายแดนโดยตั้งเป้าให้ได้ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2560พร้อมเร่งรัดกระบวนการบูรณาการเศรษฐกิจพิเศษที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและนราธิวาสกับชูปิบวาเล่รัฐปริตและยินดีกับข้อเสนอของมาเลเซียในโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพกัวลาลัมเปอร์และเชื่อมโยงกัวลาลัมเปอร์สิงคโปร์นายกรัฐมนตรียังขอให้มาเลเซียในฐานะผู้ประเทศผลิตยางพารารายใหญ่สนับสนุนการใช้ยางพาราอย่างครบวงจรรวมทั้งดูแลทั้งเรื่องของบุคคล2สัญชาติที่จะดำเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีไทยและมาเลเซียได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมืออาทิโครงการนิคมอุตสาหกรรมยางพาราหรือ Rubber City สงขลาค่ะโดยหลังเสร็จสิ้นการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยได้เป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อต้อนรับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและคณะด้วยค่ะ